ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงแรกของสยามโซไซตี้เราก็มีสกู๊ปงานดีๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์ค่ะโดยวันนี้เราอยู่กันที่คุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและครม.พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT Grand Expositionประกอบด้วยนิทรรศการและตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามภารกรณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลมีรายละเอียดอะไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดเป็นงานจัดแสดงและงานจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชนไทยขึ้นนะครับก็เริ่มต้นมาจากสิ่งที่เราได้รับผลกระทบในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนทางวัฒนธรรมทางศิลปินแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆด้านวัฒนธรรมทั้งหมดนะครับก็ได้รับผลกระทบซึ่งในส่วนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะช่วยกันฟื้นฟูทำให้วิกฤตนั้นหมดไปเร็วที่สุดแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับก็ได้จัดทำโครงการการจัดแสดงแล้วก็การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมชุมชนไทยขึ้นอยู่ในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับซึ่งต้องถือว่าด้านวัฒนธรรมเนี่ยเรามีของดีอยู่มากมายนะครับนอกจากการจัดแสดงแล้วเนี่ยก่อนหน้าจัดแสดงครั้งนี้นะครับเรามีการลงพื้นที่ไปในชุมชนวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับมากกว่า 5,000 รายการในเรื่องของการไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 5,000 รายการนั้นเป็นรายการที่เราเข้าไปพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับแต่ที่เราได้คัดเลือกมาจำหน่ายและมาจัดแสดงนั้นประมาณ 1,000 ชุมชนนะครับ 1,000 รายการทางวัฒนธรรมก็จะมีรายการที่เป็นแชมเปี้ยนนะครับเป็นระดับเพชรระดับทองนะครับก็จะเป็นสินค้าที่เขามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งมียอดสั่งซื้อในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในรูปแบบหรือการสร้างมูลค่านั้นเราเข้าไปช่วยพัฒนาครับก็เรียนว่าเป็นงานจัดแสดงจากที่เราไปต่อยอดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของงานจำหน่ายสินค้าพัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นทั้งงานโชว์งานเทรดไปในตัวทั้งสองวัตถุประสงค์ด้วยกันครับก็ไม่อยากให้พลาดอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้มาร่วมชมงานนะครับวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์นี้ครับได้เห็นภาพกิจกรรมแล้วนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวที่มาฝากผู้ชมกันค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่กรมชลประทานจัดสื่อสัญจรเร่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยโดยโครงการตั้งอยู่ที่หมู่1บ้านท่าอีบุญตำบลท่าอีบุญอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีขนาดสันเขื่อนกว้าง10เมตรตัวเขื่อนยาว220เมตรตัวเขื่อนสูง47เมตรมีพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูฝนขนาด 8,200 ไร่และฤดูแล้งจำนวน 2,400 ไร่มีขนาดความจุที่ระดับน้ำต่ำสุด 1.47 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 13.45 ล้านลูกบาศก์เมตรและความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 15.79 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
ความแตกต่างนะครับก็ประเด็นแรกก็คือเรื่องของภูมิประเทศนะฮะตรงนี้ก็มีความสำคัญที่เราจะเก็บน้ำเพื่อทำอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ได้น้ำค่อนข้างจะมีปริมาณผ่านเนี่ยจะดีกว่าประมาณ34ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เราเก็บไว้ก็ประมาณสัก14ถึง15ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็เราก็หาจุดที่เหมาะสมในระหว่างกึ่งกลางได้ที่สามารถจะบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำเก็บเพื่อช่วยดูแลภาคการเกษตรนะครับให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนปีที่แล้วนี่ก็มีเนาะภัยแล้งเราก็ได้แจ้งกับทางจังหวัดไปเหมือนกันว่าตำบลท่ายบุญของเราก็มีภัยแล้งครับก็เป็นบางปีเนาะภัยแล้งผลกระทบเยอะครับเป็นผลดีมากๆเลยครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านทางด้านการเกษตรแล้วก็การที่จะเราจะมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งเพราะว่าเขื่อนที่บอกว่าจะเกิดขึ้นในตำบลท่ายบุญนั้นฤดูน้ำหลากครับมันจะน้ำจะมาเร็วมากครับเป็นน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็ปล่อยทิ้งไปโดยไม่มีที่กักเก็บถ้าเรามีอ่างเก็บน้ำเราก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวตำบลท่ายบุญและตำบลใกล้เคียงก็จะมีอยู่หลายๆตำบลแล้วก็ผลกระทบน้ำก็จะไม่ท่วมที่ลมสักครับบางส่วนก็ความต้องการครับก็เอาไว้ใช้ในการทำการเกษตรเป็นประเด็นแรกครับประเด็นหลักๆเนาะว่าทางการเกษตรมีโครงการนี้เข้ามารู้สึกดีใจครับดีใจที่ชาวตำบลท่ายบุญก็จะมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งครับขอบคุณมากแต่ละปีที่ผ่านมาบอกตรงๆเลยว่าเราก็เสียดายน้ำนะครับมาปล่อยให้ไหลผ่านทิ้งไปจากหมู่บ้านนะครับแต่จริงๆแล้วความรู้สึกจริงๆของผมนั้นถ้ามีนะครับทางหมู่บ้านก็จะมีความเจริญนะครับแล้วก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวของชุมชนนะครับจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในพัฒนาในการหมู่บ้านต่อไปนะครับแหล่งรายได้หรือว่ารายรับอะไรต่างๆก็จะเข้ามาในช่วงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับความรู้สึกดีใจที่สุดค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายแรงผลักดันตัวนี้มันเกิดขึ้นมา40ปีแล้วค่ะพอมาถึงรุ่นเราอ่ะเรารู้สึกว่าภูมิใจค่ะที่มีส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรชาวตำบลท่ายบุญจะได้มีแหล่งน้ำอีกหนึ่งแหล่งที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับเกษตรกรจะเป็นด้านพืชต่างๆไร่มะขามนาข้าวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจะนำส่งแล้วก็เป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอีกด้านนึงนะคะก็มีความรู้สึกดีมากๆในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดามาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดาน้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเยชุดโกโกวาทำไมโคตรเท่พ่อไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันถามเพราะความสงสัยคือพ่อไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดหรือว่าที่อื่นที่ไกลแต่พ่อไปซื้อมาจากโลตัสนั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับรองไม่เฉยพ่อไปเอามาจากวัดมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดามาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดาในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตงานแรกมาเริ่มกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาครั้งแรกในไทยเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมอัปเดตการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์5กลุ่มในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยทั้งภาครัฐและเอกชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า 50% และมีมหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือก17มหาวิทยาลัย15โครงการค่ะ
ก็จริงในพรบ.อุดมศึกษาปี2562ซึ่งเป็นพรบ.อุดมศึกษาที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกระทรวงนะครับก็จะสามารถก็มีการจัดตั้งกองทุนที่เราเรียกว่ากองทุนกศว.มาแล้วก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่นี้เราสิ่งที่ยังไม่มีก็คือกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษานะครับเพราะ2กองทุนเนี้ยก็จะทำหน้าที่สนับสนุนกันกองทุนกศว.เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยนะครับส่วนการพัฒนาอุดมศึกษาเนี่ยก็จะต้องเป็นส่วนของการพัฒนากำลังคนขั้นสูงแล้วก็การสร้างความเป็นเลิศเพราะฉะนั้นในกองทุนเนี่ยจะนำมาซึ่งการปฏิรูปอุดมศึกษานะครับสามารถที่จะนำมาใช้ในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศจริงๆนะครับแล้วก็การสร้างความเป็นเลิศให้กับอุดมศึกษาในแต่ละด้านนะครับซึ่งมันก็จะไปสอดรับกับการสิ่งที่อว.มีนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยก็คือการที่เราจะต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ไปมีการพัฒนาก้าวทันกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับซึ่งการพลิกโฉมดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนว่าจะต้องไปในรูปแบบไหนซึ่งเราก็ได้มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น5กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่แนวหน้าระดับโลกกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมกลุ่มที่เป็นท้องถิ่นนะครับกลุ่มทางด้านศาสนาแล้วก็กลุ่มที่เป็นเฉพาะด้านนะครับซึ่งทั้ง5กลุ่มเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดทิศทางชัดเจนว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะพัฒนามหาลัยพัฒนากำลังคนพัฒนาความเป็นเลิศไปด้านไหนซึ่งก็จะต้องมาใช้เงินจากงบประมาณในกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษานี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยตอนปัจจุบันนี้นะฮะเราควบรวมกองทุนเราเรียกว่าเงินทุนกองทุนที่เป็นการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีอยู่ประมาณ1,000 ล้านนะครับงั้นโดยพอเอามาควบรวมกันเนี่ยเบื้องต้นเราจะมีเงินอยู่ประมาณ1,000 ล้านนะครับแล้วก็ที่เรากำลังจัดทำคำของประมาณในปี65เนี่ย66เนี่ยนะครับประมาณ7,400 ล้านนะครับ7,400 ล้านซึ่งถ้าเราได้งบประมาณส่วนนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาครับคือการให้สนับสนุนมหาลัยกองทุนเนี่ยจะเป็นกองทุนเพื่อให้เงินในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาคือจะไม่ได้เป็นกองทุนไปให้รายบุคคลแต่คือให้กับมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนสามารถใช้กองทุนนี้ได้นะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ก็คือจริงๆเงื่อนไขวัตถุประสงค์ใหญ่ๆมีอยู่2เรื่องก็คือพัฒนากำลังคนกับการสร้างความเป็นเลิศนะครับก็มหาวิทยาลัยก็จะต้องมีแผนในการพัฒนาตัวมหาวิทยาลัยว่าจะพัฒนากำลังคน เพื่อตอบโจทย์ประเทศอย่างไรพัฒนาความเป็นเลิศตามศักยภาพของมหาลัยอย่างไรนะครับก็จะสามารถใช้เงินกองทุนนี้ได้ครับไปต่อกันที่บริษัทวินยี่เมดิคอลจำกัดมหาชนหรือวินเมดผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องอุปกรณ์สำหรับการเก็บการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและการบำบัดรักษาทางแพทย์โดยคุณนันทิยะดานรกานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวินยี่เมดิคอลจำกัดมหาชนคุณมนัสสุภาพประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีและผลิตภัณฑ์อื่นและคุณราชันอรยะวงชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินจัดงานแถลงข่าวเปิดตัววินเมดคลินิกเทคนิคการแพทย์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ภายในงานพบกับสาระความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเทคนิคแพทย์หญิงบุรณาทองปั้นผู้จัดการห้องปฏิบัติการณห้องประชุมชั้น4บริษัทวินยี่เมดิคอลจำกัดมหาชนถนนประชาอุทิศค่ะครับก็วันนี้เป็นวันเปิดตัวของวินเมดคลินิกเทคนิคการแพทย์นะครับหรือวินเมดแล็บนะครับซึ่งวินเมดแล็บเนี่ยโดยหลักๆนะครับเราเป็นห้องแล็บปฏิบัติการที่ให้บริการหลักๆคือ2ด้านนะครับด้านแรกคือการตรวจทางโควิด19นะครับตรวจหาเชื้อทางโควิด19ไม่ว่าจะเป็นทางวิธีเทคโนโลยี RT-PCR หรือเทคโนโลยีทาง TMA นะครับซึ่งเราเป็นแล็บเดียวในประเทศไทยที่สามารถตรวจได้โดยใช้2วิธีนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการตรวจ ATK แบบที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาตรวจให้นะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสที่เราบริการให้ในทาง
เกี่ยวที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับปัจจุบันนี้นอกจากโควิดแล้วนะครับโดยหลักที่เราทำนะครับก็คือห้องแลบที่เรียกว่าเป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับเป็นตัวการตรวจหาเชื้อ HPV นะครับโดยระบบ self collect นะฮะ self collection ที่เรากำลังจะเปิดตัวในต้นเดือนมีนาที่จะถึงนี้นะครับอันนี้คือบริการหลักๆของห้องแลบของ WinMed ครับครับจุดเด่นของ WinMed นะครับก็คือเราเองเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มธุรกิจเลยจนถึงวันนี้เราเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมาตลอดนะครับสิ่งที่เราทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พื้นฐานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโลหิตก็ตามนะครับซึ่งเป็นธุรกิจของเราอันหนึ่งนะครับหรือว่าทางด้านธุรกิจทางด้านสุขภาพสตรีก็ตามนะครับการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับโดยวิธีใหม่ที่ปัจจุบันใช้อยู่มา20ปีเนี่ยเราเป็นคนแรกที่นำเข้ามาแล้วก็บุกเบิกนะครับเรียกว่าติน PrEP นะครับก็ปัจจุบันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับของเรามีช่องทางหลายช่องทางนะครับเรามีทั้ง Facebook page นะครับของ Ava นะครับไม่ว่าจะเป็นของFacebook page มีทั้ง LINE @นะครับแล้วก็มีทั้งติดต่อมาทางบริษัทเช่นเดียวกันนะครับ087-101,000นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่ท่านสามารถจะติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามหรือว่าต้องการตอบข้อสงสัยหรือว่าเข้ามาสั่งสินค้าได้เช่นเดียวกันครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทแฟลตไฟอินเตอร์มีเดียจำกัดมุ่งมั่นผลิตละครนักสืบสายรุ้งซีรีส์ละครเด็ก10ตอนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนทั้งนี้โครงการได้เปิดกล้องถ่ายทำในช่วงกลางปี2564และสิ้นสุดปิดกล้องไปแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาโดยทางโครงการจะจัดกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นซึ่งช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนรวมทั้งเด็กด้อยโอกาสในวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณห้องประชุมโรงเรียนเกษมพิทยาค่ะต่อกันที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME และไมโคร SME ในภูมิภาคต่างๆของไทยให้แสดงศักยภาพได้ในทั้งตลาดทั้งในและต่างประเทศจัดงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการเรื่องตลาดและการประกอบธุรกิจด้านการค้าสำหรับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชงมหัศจรรย์เส้นใยกัญชงสู่ตลาดโลกภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำมาจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์ใยกัญชงเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มในกลุ่มสินค้าแฟชั่นสิ่งทอและไลฟ์สไตล์จากกัญชงที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกค่ะสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะครับประเด็นที่1ก่อนนะครับก็คือเป็นสินค้าที่มีความสำคัญมากนะครับกับการส่งออกของไทยครับเพราะว่าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเนี่ยสร้างมูลค่านะครับประมาณ 190,000 ล้านบาทนะครับต่อปีนะครับในขณะเดียวกันนี่ถ้าคิดเป็นมูลค่านะครับหรือสัดส่วนในการส่งออกนะครับก็มา 2% กว่านะครับซึ่งถือว่ามีมูลค่าที่สูงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็แตะห่วงโซ่การผลิตนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับแล้วก็แตะนะครับวิสาหกิจ SME เนี่ยประมาณกว่า 50,000 รายของทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมการค้าของประเทศเราให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนี้มากนะครับเราเริ่มตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้นะครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับในการเสวนาในวันนี้นะครับว่าสมมติสินค้านะครับที่เป็นสินค้าสิ่งทอใหม่ครับตอบโจทย์นะครับในเรื่องไบโอซิคลาแล้วก็กรีนอีโคโนมีนะครับเราจะพัฒนาองค์ความรู้นะครับของผู้ประกอบการยังไงนะครับให้1นะครับเข้าใจถึงความสำคัญมูลค่านะครับของสิ่งทอครับโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ก็คือเส้นใยที่มาจากกัญชงนะครับ2นะครับพัฒนาองค์ความรู้นะครับในด้านดีไซน์นะครับซึ่ง2ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับกับการพัฒนาสินค้าครับนั่นคือขาหนึ่งนะครับอีกขาหนึ่งนะครับก็คือขาด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือการนะครับนำสินค้าทั้งหลายนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับรวมถึงเส้นใยกัญชงนะครับเพื่อผลักดันให้เกิดการส่งออกนะครับตั้งแต่ช่องทางนะครับที่เป็นช่องทางออนไลน์นะครับที่เราเรียกว่าออนไลน์ business matchingนะครับช่องทาง e-commerce นะครับช่องทางนะครับการนำแสดงสินค้านะครับถ้าโควิดดีขึ้นนะครับก็งานแฟร์ทั้งในและต่างประเทศ
นะครับโดยใช้เครือข่ายนะครับตั้งแต่ของเซลส์แมนจังหวัดนะครับที่ช่วยดูว่าสินทอที่มีเอกลักษณ์ของไทยคืออะไรนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของต่างประเทศนะครับด้วยเซลส์แมนของประเทศนะครับที่เป็นผู้ผลิตนะครับตามนโยบายนะครับของตลาดนำการผลิตของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์ลักษณวิเศษนะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยการเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการด้านดิจิทัลค่ะความจริงเนี่ยโครงการในการส่งเสริมตลาดสดยุควิถีใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงของเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในยุคของโควิดด้วยนะครับเราเห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยเราคงพยายามหาทางรอดนะครับแล้วก็กำลังเผชิญกับวิกฤตหลายอย่างนะครับทางรอดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการดำเนินงานแบบดั้งเดิมเนี่ยก็คือเป็นการอบรมการเสวนาก็คงไม่เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้คนที่ช่วยหาทางรอดเนี่ยเป็นคนไทยด้วยกันแล้วสามารถที่จะเกิดการบริการที่ต่อเนื่องนะครับมันก็ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นระดับฐานรากระดับกลางระดับเล็กนะครับสามารถที่จะหาทางออกแล้วก็ดำเนินการที่เรียกว่าระบบนิเวศได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับโครงการนี้จริงๆดำเนินการมาในทั้งหมด10จังหวัดในเขตภาคกลางนะครับในสำหรับเดือนเมษายนเนี่ยเราจะมีการขยายผลนะครับไปอีกทั้งหมด25จังหวัดนะครับใน10ภาคกลางเนี่ยก็จะมีตลาดสดนำร่องอยู่ประมาณสัก6ที่นะครับจริงๆแล้วมีผู้ประกอบการอยู่มาสัก 30,000 รายใน25จังหวัดเนี่ยเราก็เชื่อว่าการขยายผลเนี่ยจะมีการกระจายสู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตามลำดับนะครับทั้งหมดก็ไม่น้อยกว่า 100,000 รายโดยประมาณนะครับแล้วก็ประมาณสัก75ตลาดสดที่จะกลายเป็นตลาดสดที่ขยายผลต่อไปในอนาคตนะครับครับก็ในนามของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็วันนี้กับยิ่งเจริญด้วยนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ควรที่จะกลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับการแสวงหาโอกาสใหม่นั่นคือการทดลองทำถ้าเกิดว่าทดลองทำแล้วมันติดขัดอะไรเนี่ยเราทำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสำเร็จอยู่นั่นก็คือสุภาษิตที่เราใช้ประโยชน์ได้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแค่ทดลองทำและได้ทำเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากนะครับปิดท้ายกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยผนึกกำลังกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเอาใจแฟน e-sport ระเบิดศึก Z e-sport Football Thailand 2022ดวลแข่งเกมดัง e-football 2022บนโทรศัพท์มือถือชิงเงินรางวัลราว 236,000 บาทณอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดูกติกาทั้งหมดได้ที่ Facebook T-Sport 7ค่ะครับวันนี้ก็เป็นครั้งสำคัญนะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ T-Sport 7นะครับในการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ฟุตบอล Thailand 2022นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เรามุ่งนะครับในการส่งเสริมทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะเด็กเยาวชนในการที่ได้มีกิจกรรมแข่งขันในภาวะที่เราเผชิญกับภาวะโควิด-19 นะครับกิจกรรมการแข่งขัน e-sport เป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมมีประโยชน์นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือว่ากองทุน DE นะครับที่ให้การสนับสนุนร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยทำให้เราสามารถที่จะจัดทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมเชื่อนะครับว่าน่าสนใจน่าติดตามนะครับแล้วก็จะได้รับความนิยมนะครับเพราะว่ากีฬา e-sport ฟุตบอลตอนนี้เนี่ยมีแข่งในทุกระดับนะครับตั้งแต่สมัครเล่นไปจนถึงระดับอาชีพนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ก็มีเงินรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเป็นแรงจูงใจแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7ด้วยครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาชมการแข่งขันด้วยการกีฬาในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะครับมีสนามฟุตบอลที่จะใช้เป็นการแข่งขันเราก็จะสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของสถานที่ต่างๆรวมถึงการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นT-Sport 7นะครับหรือว่าช่องทางในการเผยแพร่ต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางภาครัฐให้การสนับสนุนครับสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ